อันนี้คือตัวนี้จะเป็นกรองน้ำมันเบนซินนะครับกรองน้ำมันเบนซินเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ100ชั่วโมงนะครับแต่กรณีที่ลูกค้าบางท่านอาจจะเติมน้ำมันที่มันไม่สะอาดเข้าไปนะครับตัวกรองเนี่ยถ้าเปลี่ยนสีเมื่อไหร่นะฮะเราสังเกตว่ามันเปลี่ยนสีก่อน100ชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนเหมือนกันครับถ้าเกิดสกปรกก่อน100ชั่วโมงนะครับสีมันจะออกคล้ำๆเหมือนชาเย็นแก่ๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือปกติยังได้อยู่ยังใหม่อยู่นะคะนี่คือสีปกติแต่ถ้าสีออกคล้ำและเปลี่ยนได้เลยนะคะแต่โดยไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100ชั่วโมงทุกๆ100ชั่วโมง